มีการดำเนินการในเรื่องของการชุมนุมการแข่งรถในทางหรือการชุมนุมในเวลาผิดเวลาของเด็กนะครับตามพรบ.เด็กด้วยเรื่องการคือมันผิดคำสั่งกสช.ที่22ทับ58ครับซึ่งมีการดำเนินการมาตลอด3ปีแล้ววันนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งที่บก.น.5ครับท่านผู้ว่าการตำรวจนครบาล5ได้มอบให้รองผู้ว่าการตำรวจนครบาล5พร้อมร่วมกับทุกโรงพักนะครับร่วมกับบก.ช.ร.ในทางนั้นก็เป็นการที่จะเรียกว่าดูแลพวกเด็กๆของเรานะน้องๆที่เดินเชิญมาวันนี้ทั้งหมดนะน้องๆก็ติดต่อพ่อคุณแม่นะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวท่านก็ไปเที่ยวงานวันเด็กได้นะครับแต่ถ้าท่านปล่อยให้น้องๆมาแข่งรถหรือชุมนุมกันนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นผลในเรื่องของความปลอดภัยครับวันนี้มีการตรวจทั้งหมดนะครับนี้มีการเชิญตัวทั้งหมดเยาวชน31รายผู้ใหญ่55รวม86ครับเตรียมการมีการตรวจสารเสพติดด้วยโดยบช.ปส.ครับพบกัน1รายเป็นกัญชาและกัมเมทแอมเฟตามีนนะครับรวม2รายนะครับเป็นบิ๊กไบค์14คันรวมทั้งสิ้น200โทษฮะรวมทั้งสิ้น102คันนะมีการโอเปอเรชั่นในเรื่องของการตรวจร้านแต่งอุปกรณ์ให้กับรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น15ล้านยึดอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเลย75รายการนะครับมิดไบค์ทั้งหมด48คันนะดังเกินมาตรฐาน24คันนะครับทีมงานตอนนี้เรามีการจับหมายจับแอดมินเพจเป็นเพจที่108หมายจับที่92นะครับในเรื่องของการก็เรียกว่ายุยงส่งเสริมนะให้มีการรวมตัวกันแข่งรถทางครับอันนี้ก็ถือว่าผิดด้วยนะครับถึงจะไม่ได้ลงมาชุมนุมกันไม่ได้ออกมาบนถนนแต่อยู่หลังคีย์บอร์ดนะแล้วก็ลงข้อความให้มีเกิดการเชิญชวนนะทำให้เกิดเยาวชนในหลงเชื่อแล้วก็มาแข่งรถทางเนี่ยท่านก็ผิดแล้วนะครับติดติ้งนะมีมูลค่าสูงนะก็ไปวิ่งบนทางด่วนก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อนะครับก็วันนี้ท่านพลตำรวจโทสุนเชษฐ์ทักทานนะครับท่านผู้การตำรวจเมืองการติดภารกิจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของท่าอากาศยานให้มีการดำเนินการในเรื่องของผู้โดยสารสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศนะให้มากขึ้นท่านก็เลยฝากผมมาในเรื่องของการกดขังนะให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะซึ่งผลการดำเนินการวันนี้นะท่านสื่อมวลชนก็คงเห็นแล้วนะครับว่ารถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหลังท่านทั้งบิ๊กไบค์และรถจักรยานยนต์คันเล็กเนี่ยก็ยังมีจำนวนมากพอสมควรนะครับเจ้าของพื้นที่นำโดยท่านรองผู้การตำรวจนครบาล5นะครับและชุดปราบปรามสปส.เที่ยว191ปชปส.อีกทั้งกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ผมยังได้พูดก็เป็นผลการเมืองของการคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าสิ่งที่พวกเราทำการระดมกันนั้นนะครับเกิด150รถบิ๊กไบค์ที่มาเกิน 5,000 รอบเราจะวัดที่ครึ่งหนึ่งครับผมตั้งแต่ 5,000 รอบขึ้นไปนะครับแล้ววิธีการตรวจวัดก็คือทำมุม15องศาระยะห่างจากท่อไอเสีย 4.5 เมตรตั้งอยู่ระดับเดียวกับท่อไอเสียนะครับผมการดำเนินการตามมาตรฐานด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
นะของกรมควบคุมมลพิษนะครับเพราะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าเจ้าที่มากันแกล้งหรืออะไรเป็นของจริงนะครับดังมากจริงๆนะคุณผู้ชมอีกแล้วคุณฝันถ้าถึงลูกพี่นี่แล้วพี่เตอร์ครับใช้เจ้าของประสงค์ที่จะเปลี่ยนท่อเจ้าของเลยครับก็เหมือนกันเหมือนกันเปลี่ยนท่อเป็นต่อมอต่อลงมาแล้วเราตามมอเปลี่ยนเอาถามให้หน่อยก็ดีอันนี้เหรอลองดู